ในความรู้สึกเราเราไม่เคยได้อยู่กับพ่อเลยก็อยากกราบเขาแล้วก็บอกเขาว่าเออหนูก็ยังรักพ่ออยู่นะอะไรเงี้ยถึงแม้จะไม่ได้เจอกันมานานแล้วชื่อบรรจบกิมวิวัฒน์ค่ะก็อยากที่ตามหาก็คือว่าพัดพากันตั้งแต่9ขวบอันนี้คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาอะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าที่เราอยากรู้ก็คือว่าเรายังมีพ่อเหมือนคนอื่นเขาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จำความได้ก็คือตั้งแต่เขาเลิกกับแม่ไปนะคะเขาก็พาหนูไปอยู่บ้านปู่ครึ่งอยู่ที่ชัยนาทอะค่ะก็ไปอยู่กับเขาแต่เขาก็ไม่ได้เลี้ยงดูหนูนะปู่กับย่าเป็นคนเลี้ยงดูใช่แล้วตั้งแต่ตอนนั้นก็คือว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าหนูเกือบจะถูกข่มขืนนะคะแล้วอาก็เป็นคนช่วยหนูไว้ซึ่งตอนนั้นแม่ก็เลยมารับหนูไปอยู่กับน้องที่บุรีรัมย์พอไปอยู่ได้สักพักนึงแม่เขาก็เหมือนแบบว่ามีสามีใหม่อะค่ะก็เลยต้องพาหนูกับน้องขึ้นมาอยู่กรุงเทพไปทำงานก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นแม่ก็เหมือนแบบว่ามีอะไรบางอย่างทำให้เขาต้องไม่เอาหนูไปด้วยแม่เขาก็ได้ฝากหนูไว้กับผู้หญิงคนนั้นนะคะที่อยู่ข้างบ้านด้วยกันอะให้เลี้ยงดูหนูมาวันนึงหนูก็เลยอยู่ที่บ้านหลังนั้นไม่ได้เพราะว่าหนูไม่ใช่ลูกเขาไม่ได้เป็นญาติอะไรกันเลยเขาก็เหมือนแบบว่าเออถ้าหนูโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็คิดว่าหนูควรจะออกมาดิ้นรนด้วยตัวเองดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ทำงานอยู่เขาก็โทรมาทาง Messenger ค่ะก็เลยได้คุยกันจากปีนั้นก็เคยถามเขาแล้วว่าทำไมแม่ถึงเอาแต่น้องไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูล่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดแบบว่าเออเห็นเรามีครอบครัวอะไรไปแล้วเขาไม่อยากอยู่หนูก็เคยถามถึงเรื่องพ่อค่ะเขาก็บอกว่าไปหย่ากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพ่ออีกเลยไม่ได้ติดต่อเลยค่ะเขาเหมือนแบบว่าขาดการติดต่อไปหรือเขาไปต่างประเทศหรืออะไรหนูก็ไม่รู้จ้ะเคยไปถามตำรวจนะคะว่าคนหาชื่อพ่อให้หน่อยได้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้เป็นใบทะเบียนราษฎรมาแค่นั้นค่ะเราก็แจ้งแค่ว่าเจ้าของบ้านก็คือปู่เสียชีวิตไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเขียนจดหมายไปตามที่อยู่แล้วนะคะก็ไม่มีการตอบรับอะไรหนูก็คิดว่าอาจจะอยู่ตรงนั้นอาจจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคิดว่ามีญาติพ่ออยู่ใช่ค่ะแต่ตัวพ่ออาจจะไม่ได้อยู่ที่นั่นเนี่ยเคยโทรศัพท์หาเขาครั้งนึงเขาบอกว่าไม่ต้องโทรหาพ่อนะพ่อก็ไม่มีตังค์โทรศัพท์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมีเบอร์พ่อด้วยเคยมีค่ะนานแล้วก็ติดต่อเขาไม่ได้อีกแล้ว
ต่ถามว่าหนูสู้ไหมหนูก็สู้นะคะไม่เคยคิดท้อเลยในชีวิตว่าเออเราไม่มีใครเลยแต่เราก็จะแบบว่าแบบท้อในชีวิตเล็กเนี่ยไม่เคยถอยนะคะมีอะไรก็คือทำหมดทุกอย่างไม่เคยเกี่ยงความรู้สึกเราไม่เคยได้อยู่กับพ่อเลยอ่ะแล้วก็อยากจะมีคนเราก็อยากมีคนใดคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเราอะค่ะในวันที่เราทุกข์หรืออะไรเราก็อยากมีคนที่ให้กำลังใจเราอยู่ข้างบ้างก็เคยคิดว่าเออพ่อจ๋าแม่จ๋าอยู่ที่ไหนทำไมหนูถึงต้องอยู่จุดนี้คนเดียวทำไมอยู่ที่ไหนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรก็อยากกล่าวเขาแล้วก็บอกเขาว่าเออหนูก็ยังรักพ่ออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้จะไม่ได้เจอกันมานานแล้วแค่รู้ว่าเขาแบบว่าเออยังมีชีวิตสุขสบายอยู่ยังไม่เป็นอะไรทุกคนดีใจอะค่ะถ้าเกิดว่าหนูมีบุญอยู่จริงๆก็ขอให้เราได้เจอกันนะคะจำลูกสาวคนนี้ได้อยู่ไหมหนูไม่เคยลืมพ่อเลยนะคิดถึงพ่ออยู่ตลอดเวลาขอสิ่งเดียวขอให้ได้กราบพ่อเจอพ่อสักครั้งนะหนูไม่เหลือใครแล้วในชีวิตพ่ออย่ารังเกียจลูกคนนี้เลยรักและคิดถึงพ่อเสมอมาจริงแล้วเคสเนี้ยเขามีที่อยู่พ่อชื่อพ่ออยู่ที่ชัยนาทเหมือนจะไม่ยากนะครับแต่ลุงชักไม่แน่ใจแล้วเพราะตอน9ขวบโทรไปแล้วพ่อเหมือนจะไม่รับผิดชอบนะฮะเหมือนจะไม่รักลูกอ่ะช่วยลูกเพจช่วยเชียร์น้องเมย์ด้วยนะฮะก็สงสารน้องเมย์น้ำตาที่เสียไปนะฮะเชียร์ลุงแอฟด้วยขอให้เจอพ่อและพ่อรับน้องเมย์เป็นลูกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากเพจลุงแอฟอีจันนะครับจะไปหมู่13ไปยังไงจ๊ะจากนี้ไปก็ประมาณอีกไม่ถึงกิโลหรอกไม่ถึงกิโลซ้ายขวาตอนนี้ไปนี่ขวามือขวาให้ดีกว่าเนาะโอเคไปตามถนนลัดเอคอนกรีตอ่ะนะบ้านผมมันมีเนี่ยขอบคุณมากนะครับผมครับลูกรังลูกรังขอบคุณครับผมครับครับก็ถามชาวไร่ข้าวโพดที่กำลังข้าวโพดกันอยู่เนี่ยที่ปลูกข้าวโพดกันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าประมาณ2กิโลถึงบ้านชัดปลาไหลนะบ้านผู้ใหญ่จะอยู่ขวามือเลยนะเดี๋ยวไปเดินทางต่อ
ขอโทษนะครับบ้านผู้ใหญ่อยู่หลังไหนครับหลังนี้อ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่13มีลอนดี้ไปข้างในอีกหมู่นะอีกอย่างนึงนะข้างในเหรอหน้าบ้านผู้ใหญ่ก็มะลิเหมือนกันสวัสดีครับผมมาจากเพจลุงแอปอีจันฮะจะมาตามหาคนพอดีลูกสาวเขาจะตามหาพ่อเขาบอกพ่อชื่อบรรจบกิมวิวัฒน์โอ้เปียกคือเปียกใช่เลยบรรจบกิมวิวัฒน์ใช่ชื่อเปียกอะแหละเขาอยู่บ้านเลขที่152/1ใช่ๆอยู่ทางไหนไม่รู้เนี่ยเห็นไหมบ้านหลังสีฟ้าแหละแต่อันนี้เป็นบ้านน้องสาวเขานะแต่บ้านตัวบ้านของจริงๆอยู่หมู่10แต่ถ้าไปหาน้องสาวเขาเดี๋ยวน้องสาวเขาพาไปอ๋อแต่เมื่อเช้ายังเห็นขี่รถอยู่เลยไม่รู้เขาอยากเจอลูกเขาหรือว่าลูกเขาอายุ19แล้วผู้หญิงอายุก็ลูกชื่อเมย์โอ้ลูกไอ้ถาเออก็เมื่อก่อนก็อยู่เนี่ยแต่ตอนที่มันไปมันก็เนี่ยเท่านี้แต่เป็นเด็กน้อยโอ้เราก็ลืมถามชื่อแม่น้องเมย์อ๋อชื่อถาอ๋อมีลูก2คนนะผู้หญิงคนนะใช่เอาแต่คนพามาอยู่ที่นี่อยู่งั้นขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปหาน้องบ้านสีฟ้านะบ้านสีฟ้าขวามือนี่นะเนี่ยเห็นเลยเนี่ยเห็นครับครับขอบคุณครับเอาแล้วเดี๋ยวลุ้นอย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้ดูแล้วนะครับว่าคุณเปียกอะอยู่หมู่10ก็ซึ่งไม่ห่างเราอาจจะเลยมาหน่อยนึงแต่จะไปหาน้องสาวเขาก่อนไปตามเสียงก่อนนะนพพลัดหรือเปล่าครับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ19ชื่อน้องเมย์เขาจะตามหาพ่อใช่ไหมน้องเมย์ลูกแม่ถาเนี่ยนะเพราะที่น้องเมย์เขาได้ข้อมูลมาว่าพ่ออยู่บ้านเลขที่152/1หมู่13อ๋อเนี่ย152ไม่ใช่